ครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการใช้งานตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัว infrared thermometer นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับจะสามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่-50นะครับถึง950องศานะครับตัวเครื่องนะครับจะใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด9โวลต์นะครับเป็นแบบนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับเลือกหน่วยวัดอุณหภูมินะครับในส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับแล้วก็ตัวเลเซอร์นะครับเลเซอร์พอยเตอร์นะครับส่วนหน้าจอนะครับก็จะมีหน้าจอแล้วก็มีปุ่มกดนะครับปุ่มกดเปิดในส่วนของเลเซอร์นะครับเปิดไฟแบ็คไลท์นะครับปุ่มเลือกโหมดต่างๆนะครับปุ่มบันทึกค่านะครับเราใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับตัวเครื่องก็จะติดนะครับเราก็สามารถวัดค่าได้เลยนะครับวัดค่าได้เลยนะครับหน้าจอก็จะโชว์นะครับโชว์เวลาเรากดวัดนะครับให้สังเกตนะครับถ้าเรากดวัดมันจะมีคำว่าสแกนนะครับกดค้างไว้นะครับมันจะมีคำว่าสแกนนะครับขึ้นมานะครับถ้าเราปล่อยมันจะมีคำว่าโฮนะครับคือการค้างหน้าจออุณหภูมิไว้นะครับถ้าเรากดมันจะมีสแกนนะครับฝั่งขวานะครับขวาด้านบนนะครับจะมีสถานะไฟแบ็คไลท์แล้วก็สถานะเลเซอร์นะครับถ้ามีสามเหลี่ยมแสดงว่าเราเปิดเลเซอร์นะครับถ้าเราจะปิดเลเซอร์นะครับเราสามารถปิดได้นะครับโดยการกดปุ่มครับปุ่มขวาสุดนะครับตัวนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับสถานะสามเหลี่ยมหายไปนะครับเลเซอร์ก็จะไม่มีนะครับเลเซอร์พอยเตอร์ก็จะไม่มีนะครับกดอีกครั้งนึงก็เป็นการปิดไฟแบ็คไลท์นะครับแล้วก็เปิดสถานะเลเซอร์นะครับนี่นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นค่าemissivity นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับจะถ้าเราวัดวัสดุอะไรนะครับสามารถเลือกได้ซึ่งจะมีอยู่ในคู่มือนะครับแต่สแตนดาร์ดนะครับจะมา 0.95 นะครับเราก็สามารถวัดค่าได้เลยนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนในส่วนของค่า EMS นะครับเราก็สามารถกดลูกศรได้เลยใช่ไหมครับเพิ่มค่าหรือลดค่าก็กดลูกศรได้เลยนะครับแล้วเรากดโหมดนะครับจะเป็น maximum นะครับ minimum นะครับ violate app high alarm นะครับ low alarm นะครับ store นะครับก็เลื่อนกลับมาหน้าจอปกติแล้วกดเซตหนึ่งครั้งนะครับในส่วนของการบันทึกค่านะครับตัวเครื่องตัวนี้สามารถบันทึกค่าได้นะครับให้เรากดไปที่สโตร์โหมดคำว่าสโตร์จากนั้นกดปุ่มเซตนะครับถ้าเราจะบันทึกนะครับบันทึกค่ากดยิงนะครับจากนั้นกดสโตร์มันจะมี Data นะครับจากนั้นกด store นะครับ store นะครับอีกครั้งหนึ่ง store นะครับจะมีทั้งหมด5ค่านะครับถ้าเราจะดูข้อมูลที่เราบันทึกไว้นะครับให้เรากดมาที่กดโหมดมาที่หน้าจอปกติก่อนจากนั้นกดปุ่ม set นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดปุ่ม store ได้เลยนะครับกดปุ่ม store มันจะมีสถานะ01นะครับคือค่าที่1กด store 01 02 03 04นะครับ04จะมีขึ้นด้านล่างนะครับจะเป็นค่าที่เราบันทึกไว้นะครับแต่ถ้าเราจะลบข้อมูลนะครับมันสามารถลบข้อมูลได้นะครับแล้วก็ลบทั้งหมดเลยนะครับก็คือกดปุ่ม store ค้างไว้สัก3วินะครับมันจะมีสถานะclr ขึ้นมานะเพื่อการเคลียร์ข้อมูลนะครับถ้าเรากดสโตร์อีกนะครับมันก็จะไม่เจอนะครับค่าที่เราบันทึกไว้ก็คือว่าเราลบไปหมดแล้วนะครับถ้าเราไปฟังก์ชันอะลามนะครับจะมี high alarm นะครับตัวนี้ลองตั้งไว้ที่22องศานะครับมันจะมีสถานะการแจ้งเตือนนะครับถ้าเรามาอยู่ฟังก์ชันไฮอาร์ลามนะครับถ้าอุณหภูมิเกินนะครับมันจะมีสถานะไฮโชว์ด้านล่างขวานะครับเห็นไหมครับจะมีสถานะไฮครับก็ค
ือมันเกินกว่า22องศานะครับมันก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับให้เราจากนั้นกดปุ่มโหมดนะครับกลับไปหน้าจอของเราปกติกดเซตอีก1ครั้งนะครับสำหรับการใช้งานนะครับตัว GM นะครับ900นะครับเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ครับ